สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นแน่นอนแล้วครับท่านถามแน่นอนเรื่องอะไรจ้าเรื่องเป็นไข้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าตัวร้อนลุ่มอย่างไม่หยุดหย่อนแต่ก็ยังทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอนะครับไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะได้จัดรายการหรือเปล่าก็ว่ากันไปก่อนโดยตอนนี้สถานการณ์เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วครับท่านสำหรับเรื่องไก่เรื่องการขายผืนดินกินผืนป่าอะไรทำนองนี้ให้กับคนต่างชาติอะไรทำนองนี้นั้นก็โดนหวดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ครม.อนุมัติในการที่ให้ต่างชาติครับท่านซื้อที่ดินในประเทศไทยได้นั้นอาจจะซ้ำรอยต่างประเทศหรือไม่ก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้ยอมไม่ได้เว้ยเฮ้ยลีน่าจังของขึ้นเดือดสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวกลางไลฟ์สดซัดรัฐบาลเนี่ยไม่ปกป้องคนไทยต่างชาติเอาที่ดินไปกินหมดนะครับท่านผู้ชมด้านทอมเครือโสพลครับท่านแต่ว่าเครือโสพลที่ว่านี้ไม่ใช่เครือโสพลพาณิชย์แต่อย่างใดก็ได้มีการถามหาไอ้พวกสลิ่มคนดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เงี้ยหัวกับบ้านหายไปไหนหมดไม่อาจแน่ใจโดยไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำแบบนี้ทอมเครือโสพลครับท่านฉะแรงรัฐบาลขายอนาคตชาติย้อนถามเนี่ยไอ้ม็อบพวกที่ไล่ทักษิณเนี่ยทำไมช่วงนี้หัวขดไปอยู่ในกระดองไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทำไมเงียบกันไปหมดเลยนะเนี่ยตามหาคนดีครับท่านคนดีหายตอนนี้แต่ว่าชิปยังอยู่นะครับชิปยังไม่หายด่าทักษิณขายชาติอย่างงู้นอย่างนี้ส่วนตอนนี้พอมาเป็นประยุทธ์แล้วเป็นอย่างไรจ๊ะก็บอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ท่านผู้ชมมันทุเรศสิ้นดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วก็ศิระเจนจาคะครับท่านงานนี้ก็เห็นด้วยอย่างรุนแรงครับท่านหลังจากที่ช่วงนาตาปีนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับพี่ศิระเท่าไหร่นะเนี่ยโดยรัฐบาลอาจจะหน้าหงายเฮ้ยศิระออกลงลั่นไม่เอาด้วยรัฐบาลขายที่ดินฝรั่งแล้วก็บอกว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยศิระย้อนถามรัฐบาลจะให้คนไทยเช่าที่ดินต่างชาติอยู่อย่างนั้นหรือไงแล้วก็พร้อมกันนี้ได้มีการถามนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีทหารไว้ทำไมอะไรทำนองนี้ก็มาที่น่าจับตามองอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวโดยปู่เฮ้ยเห็นหน้ามันแล้วอยากจะแม่มึงเอ้ยทำยังไงดีวะเนี่ยแต่ก็ช่างมันไปก่อนครับท่านอันนี้เป็นอารมณ์ส่วนตัวเก็บไว้ข้างในโดยปู่ไฟเขียวต่างชาติถือที่ครองที่ดินอะไรทำนองนี้โดยเปิดเงื่อนไขลงทุน40ล้านบาทแลกกับพื้นที่1ไร่แล้วก็ห่วงอสังหาเน้นตลาดบนนะครับท่านกระทบคนจนเอื้อไม่ถึงบ้านอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีสลิ่มลอดช่องนั้นออกมาดิ้นหรือไม่โดยตอนนี้แห่ตามหาไอ้พวกเป่านกหวีดกันอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนะเนี่ยเฮ้ยนายสุเทพคนดีหายไปไหนวะเนี่ยหลังจากเรามาโรคเรื่องการเมืองแล้วนะโยมดูแล้วแทบจะสำลักนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแล้วไอ้คนที่ไปตามไอ้เทือกเป่านกหวีดได้นั้นไม่รู้จะเป็นขั้นไหนครับท่านถึงไปเดินตามมันได้นั้นแต่นี่ก็เป็นเรื่องของอดีตไปแต่ตอนนี้สลิมไม่กรี๊ดแล้วเว้ยเฮ้ยสลิมเงียบทำไมมึงตอบมานายสลิมไม่ใช่ใช่อันนี้ออกมาจากใจครับท่านโดยสลิมไม่กรี๊ดแล้วเว้ยเฮ้ยโดยให้ต่างชาติซื้อที่ดิน1ไร่ประเทศไทยจะมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นดีมานด์จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ซัพพลายจะไม่พอนะครับชาวบ้านจะอดอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็คนจนจะไม่มีโอกาสมีบ้านอยู่โดยถ้าทักษิณคิดน่ะก็จะเป็นนโยบายขายชาตินะครับแต่ถ้าเกิดได้ตู่คิดนี้ก็คือสลิมก็อาจจะบอกว่าเป็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจครับท่านโดยทักษิณชินวัตรก็ได้ออกมากล่าวบางช่วงบางตอนบอกถ้าทักษิณคิดเนี่ยคือขายชาติแต่ถ้าเกิดตู่คิดคือกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เป็นไรเป็นเรื่องของสลิมผมลอดช่องผมไม่ใช่สลิมครับท่านผู้ฟังที่เอารบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากดร.ทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมผู้ทำให้ประชาชนบ้านเมืองนั้นมีอันจะกินครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรเจ้าหนูก็มีบรรดาหลายๆพวกนั่นเนี่ยบอกว่ากินมากกินหลากหลายราคายางจะเท่านี้ได้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายเป็นอย่างไรเดินเป่านกหวีดไก่เถื่อครับท่านสุดท้ายตอนนี้หายหัวกระบาลหมดกวงงงอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวกับไอ้พวกตะกะสลิมนี้โดยถ้าเป็นทักษิณนั้นอาจจะขายนะครับท่านผู้ชมมันจะซัดอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเป็นไอ้ตู่นี้มันก็บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจครับท่านโดยจุดอ่อนอยู่ที่หัวหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะเว้ยเฮ้ยโดยจุดแข็งอาจจะอยู่ที่หัวนั่นเนี่ยแต่จุดอ่อนอาจจะอยู่ข้างในหรือเปล่านั้นหรือว่าทั้ง2 อย่างเลยครับท่านกะโหลกหนาปัญญานิ่มหรือไม่ไม่แน่ใจโดยหมดปัญญาขายแผ่นดินกินจุดอ่อนมันอยู่ในหัวจริงๆเว้ยเฮ้ยหมดปัญญาขายแผ่นดินแล้วครับท่านอ้างเงื่อนไขกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ตอนนี้สลิมลอดช่องทั้งหลายนั้นเงียบกริบไม่หยุดยั้งครับท่านพอประยุทธ์จะขายแผ่นดินให้ต่างชาติมันก็บอกจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีแล้วครับท่านสำหรับเรื่องนี้โดยเราจะไปยอมนะเนี่ยต้องออกมาเป็นปากเป็นเสียงนะครับท่านผู้ชมอย่างเงี้ยเป็นเป่าสากอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวอย่างเงี้ยเหมือนกับไอ้พวกสลิมทั้งหลายแหละเราก็ต้องออกมาพูดทำนองนี้โดยอะไรกันอีกว่าเนี่ยโอ้โหแม่มึงเอ้ยเปิดมาก็เจอข่าวอับปีเลยครับท่านโดยผู้นำต้องอดทนโดยตู่ยอมรับความแข็งก้าวเนี่ยทำให้เสียเพื่อนแต่ยอมแลกเพื่อประเทศไอ้นี่เราก็อยากจะถามกลับนะเนี่ย
ี่ยเฮ้ยประยุทธ์เสียเพื่อนแล้วเมื่อไหร่มันจะเสียสักทีวะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โอ้ยตายแล้วมันยังไม่มีครับท่านก็เป็นข่าวในหมวดที่ไม่น่าจะจัดอยู่ในไฟล่ำที่ผมควรจะอ่านเลดิตบีข้ามผ่านมันไปทำฟุ้งอย่างงุ้นฟุ้งอย่างนี้คุยโม้คุยโตคุยโว้อวดประยุทธ์เว้ยเฮ้ยฟุ้งยกระดับความมั่นคงในประเทศทำระบบรางสื่อสารเอ้ยสั่งรางอะไรวะเนี่ยรางรถไฟนะครับท่านผู้ชมทำระบบขนส่งรางกทมให้เทียบโตเกียวแล้วก็ลอนดอนโอ้โหไม่ต้องลอนดอนหรอกขนาดสมองยัง 84,000 เซลล์เลยครับท่านก็ไม่รู้ว่ายินแหลงผือดีสำหรับไอ้ตัวนี้โดยถ้าเกิดเอาสลิมลอดช่องขึ้นมาเป็นนายกก็ได้เว้ยตอนนี้กูยอมแล้วแล้วมันยังไงแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้ได้ไหมเนี่ยก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมอาจจะอยู่ในขั้นกลายเป็นในนั้นไปแล้วในแง่ท่านผู้ชมบุคคลทวงความเจริญไปแล้วนะเนี่ยมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำหลังจากที่เพิ่งขึ้นจากยังซีเกียงในการไปจับปลาเกตขาวอบกรอบนี้ขายดีที่สุดในช่องครับท่านตอนนี้แซงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปที่เรียบร้อยโดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท150กรัม250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทขนาดราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบครับท่านแล้วก็ลูกหยีกวนก็มีนะครับท่านผู้ชมก็สั่งกันเข้ามาได้ก็ต้องกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ส่วนท่านใดที่การขนส่งมันล่าช้านั้นตอนนี้กำลังเล่นติดตามให้อยู่ครับก็ขอบพระคุณมาณที่นี้อีกครั้งนึงโดยวันนี้นั้นเสียงของผมไม่ค่อยจะได้นะครับท่านผู้ชมอารมณ์มันก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ครับท่านเนื่องจากว่ารู้สึกว่าเริ่มจะไม่สบายแล้วไม่รู้ว่าเมื่อวานนั้นโวกเวกโวยวายในการไลฟ์สดมากเกินไปหรือเปล่านี้ไม่อาจแน่ใจไข้ขึ้นประมาณ38องศาจุด7อะไรทำนองนี้ก็ว่ากันไปครับท่านนอกประเด็นไปหน่อยขออภัยด้วยก็เป็นที่น่าติดตามอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวว่ารัฐบาลนี้มันจะขายแผ่นดินกินชาติหรือไม่อะไรทำนองนี้นั่นเนี่ยลีน่าจังก็ออกมาบอกไว้เฮ้ยโน้ยซัดประยุทธ์ต่างๆนานานั่นเนี่ยบอกว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งหัวแล้วก็มีกล้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเป็นกล้วยที่แจกกันในสภาหรือเปล่านั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันโดยกินกล้วยนั้นดีครับท่านมีสังกะสีเป็นส่วนประกอบเยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่สังกะสีที่เขาเอาไปมุงหลังคานะครับหลังคามุงจากกันนั้นไม่ใช่อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้มาที่เรื่องของสลิมคนดีกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางเว้ยเฮ้ยหลังจากที่นายชวนหลีกภัยครับท่านได้ไปให้อัยการนั่นเนี่ยบอกว่าให้ฟ้องตัวผมเองทีเถอะโอ้ยแม่มึงโชว์หล่อไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวกีดมากีดกลับไอ้ลาเมศวังเวงยันชวนหลีกภัยเนี่ยไม่คิดหนีเหมือนคดีทักษิณไม่คิดหนีคดีเหมือนทักษิณย้ำทำตามกระบวนการอะไรทำนองนี้ก็เป็นการออกมาโชว์หล่อจากไอ้พรรคของนี้ครับท่านเลือกตั้งที่ใดนั้นมันก็พ่ายแพ้ไม่หยุดยั้งส่งผลให้ตอนนี้เพื่อไทยซัดประชาธิปัตย์ด้วยเฮ้ยเหมาคนใต้เป็นสมบัติส่วนตัวหลังจากที่พรรคเพื่อไทยนั้นได้ออกบอกมาว่าภาคใต้นี่ถ้าเกิดได้1ที่นั่ง1เก้าอี้ส.ส.นี้ก็ทะลุเป้าแล้วอะไรทำนองนี้ไอ้ประชาธิปัตย์ครับท่านเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านหรือเปล่าตามที่ประชาชนทั้งหลายชอบบอกออกมานั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจมันได้ออกมาว่าเนี่ยอย่าหวังเลยนะแม้แต่ส.ส.เก้าอี้เดียวและคนที่บอกเป็นใครเป็นส.ส.สอบตกครับท่านเป็นอดีตส.ส.จังหวัดตรังอะไรทำนองนี้นะกูก็ดูตัวเองก่อนจะดีกว่าครับโดยเพื่อไทยซัดประชาธิปัตย์เนี่ยเหมาภาคได้เป็นสมบัติส่วนตัวแล้วหรือข้องใจร่วมรัฐบาลเนี่ยมึงเคยทำอะไรขึ้นบ้างไอ้เวนไม่ใช่เคยทำอะไรดีขึ้นบ้างหรือไม่ต้องเติมหรือไม่ไปด้วยก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมรัฐบาลส้นๆอะไรสักอย่างนึงที่ประชาชนก็บอกมาแบบนี้ผมก็บอกว่าว่าพูดได้ถูกใจอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียววันนี้ไม่ต้องมีเหนียมีอายกันแล้วครับท่านก็เป็นที่น่าติดตามต่อไปด้านไอ้ถาวรเสนเนียมเว้ยเฮ้ยผู้ซึ่งไปอยู่ไอ้พรรคว่าลงเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เสนอในการไอเดียฝังชิปครับท่านไม่รู้ว่าชิปยังอยู่หรือจะยังไม่อยู่นั้นไม่แน่ใจไอเดียอะไรจ๊ะไอเดียยกเลิกแบงค์พันนะครับปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายขึ้นอะไรทำนองนี้ก็โดนไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเป่านกหวีดกับไอ้เทือกแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเดินหน้าเข้าหลังนะครับท่านผู้ชมติดคุกชั่วคุชยามวันครึ่งออกมาเป็นเยี่ยงวีรบุรุษโดยถาวรชื่นชมชวนหลีกภัยให้ความร่วมมือกระบวนการยุติธรรมคดีทักษิณชินวัตรฟ้องหมิ่นอะไรทำนองนี้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากพวกขี้แพ้ครับท่านหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้โต้มาโต้กลับเว้ยเฮ้ยโดยทนายทักษิณชินวัตรโต้ชวนเนี่ยใครกันแน่ทำคดีล่าช้าไม่ไปตามหมายเรียกถึง4รอบครับท่านแล้วก็อีกคำถามนึงอันนี้เป็นคำถามจากใจผมเลยเว้ยเฮ้ยโดยถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยกระบวนการเป็นอย่างงู้นกระบวนการเป็นอย่างนี้แล้วชวนหลีกภัยมันเป็นใครวะถึงจะไปบอกอัยการตำรวจว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แล้วก็ตั้งนานนั่นเนี่ยโดย
ใครกันแน่ทำคดีล่าช้าไม่ไปตามหมายเรียกถึง4รอบครับท่านโดยทนายทักษิณชินวัตรเนี่ยโต้ชวนหลีกภัยย้อนถามใครกันแน่ทำให้คดีล่าช้าปูดไม่ไปตามหมายเรียกถึง4รอบใช้อำนาจอะไรที่จะให้การยื่นฟ้องซัดพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านนั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวท่านทั้งหลายนั้นจะเอาไปต่อประโยคหลังแล้วมันจะยุ่งกันใหญ่ส่วนที่ชวนหลีกภัยนี้ครับท่านอ้างว่าเห็นว่าอีก3วันคดีนี้จะขาดอายุความจึงได้ขอให้ตำรวจและอัยการยื่นฟ้องตัวเองต่อศาลนั้นบาก็เข้าทำนองคลองธรรมนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ได้แถลงเรียนบอกไปแล้วนี้เก่งเหลือเกินเอาดีใส่ตัวอะไรประมาณนี้ก็โดนพรรคเพื่อไทยสวนกลับไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องที่เกิดมาอะไรวะให้พูดระหว่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับท่านโดยวันนี้มันไม่ค่อยรอดจริงๆเลยเฮ้ยอากาศมันทำให้ผมเริ่มจะเป็นไข้แล้วครับท่านไม่รู้ว่าไปอ่านเรื่องประยุทธ์มากหรือเปล่านั้นเสนียดจันอะไรสักอย่างเลยมาติดด่างติดเดือกติดกระเดือกติดฟันครับผมอ้าวด้านดาราชื่อดังครับท่านแต้งพงศกรก็ด่ารัฐบาลนี้เร็วกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาหลังครม.อนุมัติต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้รับความชื่นชมอย่างไม่หยุดยั้งถามชื่นชมประเด็นไหนประเด็นขายชาติขายแผ่นดินให้ต่างชาติเหรอบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยชื่นชมแต้งพงศกรเนี่ยดาราชื่อดังออกมาขอเอาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขั้นหนักเนี่ยด่าซัดรัฐบาลนี้อันนั้นกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเสียชาติเกิดหลังครม.อนุมัติให้ต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยแลกกับการลงทุน40ล้านบาทครับท่านโดยเรื่องนี้ต้องที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องคิดเห็นยังไงกับนโยบายนี้กันมั่งอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกฎกระทรวงดึงดูดชาวต่างชาติกระเป๋าหนักผู้เชี่ยวชาญพิเศษเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยให้สิทธิ์ถือครองที่ดินเพื่อสร้างบ้านได้ไม่เกิน1ไร่ในเขตกทม.พัทยาเขตเทศบาลที่ไอ้พวกนี้กำหนดนะครับท่านผู้ชมอุ๊ยตายแล้วเมื่อกี้เกือบจะหลุดตะกรวดออกจากปากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าปากผมนั้นไม่มีตะกรวดครับท่านต้องไปถามหาไอ้ตัวที่สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพนะจะมีหรือไม่นั้นเลติดบีข้ามผ่านมันไปภายใต้เงื่อนไขเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีโดยถ้าเกิดเงินลงทุนนี้เอามาซื้อพันธบัตรนี้ก็เท่ากับว่าประชาชนจะได้อะไรหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ย้อนแย้งเหลือเกินกันเลยทีเดียวสลิมเป่านกหวีดไม่หยุดยั้งตอนนี้ออกมากรีดนู่นกรีดนี่พอเรื่องนี้ออกมาเงียบเป็นสัตว์โลกอมตีเลยครับผมถ้าเป็นทักษิณก็คงจะโดนว่าเป็นนโยบายขายแผ่นดินอะไรเป็นไปที่เรียบร้อยแต่พอมาเป็นประยุทธ์นี้สลิมดิ้นพ่านด้วยเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พ่านครับท่านยังเงียบเป็นเป่าสากอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมข่าววันนี้มันไม่ค่อยออกจะมีสาระเท่าไหร่เลยเนี่ยสำหรับพวกสลิมจะให้คนไทยเช่าที่ฝรั่งอยู่เหรอทหารมีไว้ทำไมคำนี้เป็นคำที่ออกมาจากใครจ้าศิราเจนจาคะนะครับท่านผู้ชมแม้กระทั่งศิราเจนจาคะนี้ก็ยังทนไม่ได้กับเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองสถานการณ์ต่อไปส่วนประยุทธ์ออกมาตัดพ้อนะเนี่ยแข็งก้าวเกินไปจึงต้องเสียเพื่อนชาวบ้านก็ถามโอ้ยเสียเพื่อนไม่เป็นไรเมื่อไหร่มึงจะเสียถามรถเสียเหรอบอกเว้ยน่าจะใช่ไปสิงห์บุรีก็ไปสร้างความเดือดร้อนยันสุนัขเลยนะครับท่านผู้ชมประชาชนก็บอกมาแบบนี้แล้วก็ได้มีการโชว์ไม่รู้ว่าจะโชว์โบ้หรือว่าโชว์หรือหลาดีใส่ไอ้นั้นผิดนะครับท่านผู้ชมไอ้ที่ล็อกเข็มขัดของเสื้อชูชีพนี้แล้วก็ไม่เข้าใจมันจะใส่ทำไมน้ำเท่าตาตุ่มนะครับท่านนั่งอยู่บนเรือหรือว่าอาจจะถึงเข่าก็ได้นั้นสำหรับน้ำใส่เสื้อชูชีพยังโชว์บ้งเลยในการใส่ผิดนี้ก็ฝังชิปจริงชาติแม่มือเอ้ยเวนอ๋อไอ้เมื่อกี้ไม่มีครับท่านไอ้เมื่อกี้ล้วนๆนะครับท่านผู้ชมออกมาจากใจก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีส่วนอันนี้เว้ยเฮ้ยได้แถลงเรียนข่าวไปแล้วนี้โดยประชาธิปัตย์นักเลือกตั้งอย่างไรให้ชนะยากนั้นนะครับท่านผู้ชมควบคู่กับไอ้หมอบางตัวนั้นริ้วล้อชวนหลีกภัยเย้ยเพื่อไทยเนี่ยหวังสอสอใต้ลั่นคนเดียวก็ไม่ได้ซักสร้างความเจ็บปวดให้คนใต้อะไรประมาณนี้โดยขนาดตัวมันเองยังเป็นสอสอสอบตกเลยนะครับท่านผู้ชมอดีตสอสอตังอะไรทำนองนี้ก็อย่าไปอ่านเลยครับท่านให้เวลากับไอ้พวกหอกนี้ก็รู้สึกว่าจะขยแยงปากนะครับท่านผู้ชมถามขยแยงปากใครจ้าน้องหนูปากของผมเองนี้แหละส่วนตอนนี้สายบุญว่ายังไงจ้าเปลี่ยนแล้วจ้าเงินบริจาคเกินเป้าเปลี่ยนใจไม่ให้แล้วแต่เปลี่ยนเป็นซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้เองอันนี้ก็เป็นเรื่องของโตโน่นะครับท่านผู้ชมก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนตอนนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยอ๋อเรื่องของไอ้หมอกล้องอะไรนี้สลิมตัวยงนะครับท่านผู้ชมไปแซะชาวบ้านชาวช่องที่เป็นดาราจนตอนนี้มีการลงฉันทามติ unfollow unfollower ต่างๆนานานั้นก็ไม่เลยเกี่ยวกับข่าววันนี้ครับท่าน
แล้วส่วนข่าวสื่อสลิมไว้เฮ้ยก็บอกว่าที่แท้เนี่ยชวนหลีกภัยโชว์สปิริตแมวฟ้องหมิ่นกีต้องเคารพกฎหมายรับผิดชอบอะไรประมาณนี้ในขณะเดียวกันทนายความของดร.ทักษิณชินวัตรนั้นก็ได้ออกมาบอกเฮ้ยมีหมายเรียก4รอบแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ทำคดีความมา30กว่าปีไม่เคยเจออะไรที่มันช้าแบบนี้กันเลยทีเดียวเฮ้ยเราก็ต้องฟังครึ่งหูให้หูครึ่งนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรโดยหมายเรียก4ครั้งแล้วทำไมไม่ยอมมาอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านสำหรับนายทีน่าสรพงษ์นี้แม่ค้าสาว2หลังจากขีดเขียนกระเป๋าแบรนด์เนมชาวบ้านชาวช่องอ้างเป็นของปลอมหลังหนีหมายจับนะครับท่านแล้วก็ตอนนั้นบอกว่าถ้าเกิดกระเป๋าใบนี้เป็นของแท้นั้นจะให้เงินสด2ล้านสุดท้ายหนีหมายศาลจนโดนออกหมายจับครับท่านหนีไม่ยอมมาศาลนะครับท่านผู้ชมโดนรวบที่คอนโดย่านภาษีเจริญคดียักยอกทรัพย์หรือทำให้เสียทรัพย์โดยโดนจับกุมที่ย่านภาษีเจริญหลังจากผู้ต้องหาได้หลบหนีหมายศาลของศาลอาญาธนบุรีไม่มาฟังคำพิพากษาในคดีกระเป๋าแบรนด์เนมดังกล่าวครับท่านแล้วก็จากการตรวจสอบขึ้นมานี้โอ้ขุดมาอีกไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้นั้นจะมีประชาชนทั้งหลายนั้นโดนเป็นเหยื่ออีกมากน้อยหรือไม่อย่างไรนั้นต้องติดตามอีกทีตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนอีกหลายรายเขาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหลังถูกโกงซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งผู้เสียหายสามารถเข้าแจ้งความต่อพนักสอบสวนต่างๆนานาได้ขออภัยหมดแรงครับท่านวันนี้แรงไม่ค่อยจะเหลือแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นว่ากระแสข่าวรวบรวมเอามาแถลงวันนี้นี้ต้องเรียกหาสลิมด้วยเฮ้ยเฮ้ยหายทิ้งไปไหนหลังจากที่ออกมาเป่านกหวีดไม่หยุดยั้งปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่ดูว่าออกมารูปไหนนะครับท่านผู้ชมปั้นน้ำเป็นตัวจริงชาติกันเลยทีเดียวไอ้พวกสลิมนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ที่รู้จะทำอย่างไรคือหากสนใจปลาเกล็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลูกหยีกวนก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะปักบุตรไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวไว้ก่อนสวัสดีครับผม